สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ของผมมีเทคนิคมาแนะนำให้ในการขึ้นยศแดงหรือที่เขาเรียกกันว่ายศฮีโรอีกนั่นเองซึ่งเป็นชื่อเต็มไอยศฮีโรอีกเนี่ยในโหมดทั่วไปเนี่ยมันอยู่ที่ 3,200 ก็จะถึงกันแล้วความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเก่งมากมายอะไรขนาดนั้นถึงจะขึ้นยศฮีโรอีกได้ความไอเรื่องทักษะเนี่ยคือเกมที่ผมเล่นแนว FPS หรือเกมที่เขาเรียกกันว่าแนวยิงปืนเนี่ยมันไม่ใช่เกมแนวถนัดของผมด้วยซ้ำคือผมเล่นตั้งแต่สมัย Counter Half-Life อะไรพวกเนี้ยใครที่รู้จักเกมแนวนี้ก็น่าจะอายุเยอะกันพอสมควรแล้วล่ะอย่างน้อยก็ไม่น่าจะต่ำกว่า25ละมั้งถ้าเล่เคยเล่นกันสมัยนู่นนะน่าจะซักอย่าพูดเลยช่างมันเถอะแล้วก็ข้ามอีกทีคือ SF น่าจะเริ่มมีคนพอรู้จักกันแล้วก็ผมก็เล่นอยู่พักนึงกี่เดือนจำไม่ได้น่าจะ 3-4 เดือนมั้งแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วและข้ามอีกทีเลยคือ Free Fire ข้ามมากี่เกมผมไม่รู้ผมก็ไม่ได้ตามแนวนี้ผมไม่ได้ถนัดแนวเกมยิงปืนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นประสบการณ์การเล่นผมอาจจะน้อยกว่าหลายๆท่านอาจจะน้อยกว่าเด็กด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนอาจจะเล่นเก่งกว่าผมแล้วเกมนี้ผมเล่นมานานแค่ไหนผมเล่นมาประมาณ 4-5 เดือนซึ่งถ้าดูจากตราเนี่ยตรานี้มันอยู่ที่1เดือนละครั้งถูกป่ะอันนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าผมเล่นประมาณวันไหนซึ่งดูแล้วเนี่ยมันมี5แบบผมก็น่าจะเล่นมาไม่เกิน5เดือนหรอกน่าจะประมาณนี้ประมาณ5เดือนอ่ะเรามาดูคะแนนกันบ้างคนที่เล่นจนถึงยศไดมอนด์ก็น่าจะประมาณสัก2006 2007 2008อะไรประมาณเนี้ยน่าจะเริ่มเข้าใจสัจธรรมในการอัพแรงแล้วว่าพออันดับดีปั๊บอ่ะเราแต้มแม่งบวกโคตรน้อยในขณะที่พลาดทีนึงอันดับ27อ่ะพลาดอันดับ27ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะถึงจะฆ่าใครไม่ได้คือถึงจะฆ่าใครไม่ได้ก็เหอะแต่ว่าอันดับก็ประมาณครึ่งๆมันไม่น่าจะลบเยอะขนาดนี้แม่งก็ลบตั้ง26เห็นป่ะอันดับอันนี้อันดับ4บวก42ก็ดูใช้ได้ความจริงแล้วมันไม่ได้บวก42นะครับผมใช้เทคนิคมันก็เลยบวก42ไม่งั้นมันก็น่าจะบวกประมาณ20อ่ะหรือ20นิดๆโดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะประมาณนี้อันดับ15เหรอก็ไม่ขี้เหร่นะท็อป30ก็ยิงแลกกันแต่ฆ่ามันไม่ได้มันฆ่าเราได้ก่อนแต่บวก1มันคืออะไรซึ่งในคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่เรื่องคะแนนมากกว่าวิธีทำดันคะแนนให้ขึ้นสูงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งมากอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมขึ้นยศฮีโรอีกได้แต่ความจริงแล้วผมขึ้นไม่ได้หรอกผมมีวิธีผมไม่ต้องให้คนอื่นแบกผมเล่นแต่โซโล่ถ้าดูสถิติการเล่นนะถ้าดูโปรไฟล์การเล่นเนี่ยผมเห็นว่าผมจะเล่นแต่โซโล่ผมไม่เล่นคู่ผมไม่เล่นแทบไม่เล่นทีมเลยด้วยซ้ำคือแพ้ชนะอยู่ที่ตัวเราเองล้วนๆไม่ต้องโทษใครไม่ต้องให้ใครแบกทุกการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่เราไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ต้องอ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่นค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆอ๋อแบบนี้ต้องเล่นแบบนั้นต้องเล่นแบบนี้ซึ่งผมคงจะไม่มาเจาะเอาเป็นว่าในเรื่องคะแนนเนี่ยถ้าเราดูเรื่องคะแนนเนี่ยสังเกตได้ว่าอันเนี้ยมันบวกเยอะเรามาดูอันนี้เป็นคะแนนที่ผมเก็บประวัติมาตั้งแต่วันที่21วันที่21วันนี้วันที่24ก็เก็บมา4วันไอ้ลบ27เนี่ยผมถ่ายไม่ทันช่างมันเถอะแต่ตอนเนี้ยผมพอเข้าใจแล้วเราอย่างเรามาดูกันเรามาดูตัวอย่างวันที่21ที่ผมเล่นเปิดมาปั๊บน่าจะได้อันดับ2ป่ะถ้าจำไม่ผิดอันดับ2บวก43เฮ้ยบวกเยอะนะถูกไหมเรามาดูคะแนนคะแนนเราบวก20คะแนนแรงบวก13คะแนนสมรภูมิบวก10ผมพอเข้าใจในแต่ละอย่างแล้วว่ามันคิดยังไงแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะแต่คือคลำทางคร่าวคือ 3,002 ของผมมีอยู่ 3,002 ก็อีก2แต้มบวก43เป็น 3,245 ต่อวันต่อมาวันที่22ของผมค่าได้2อันดับ16บวกไป30ได้บวก20บวก4บวก6รวมบวก30ก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น3,245บวก30ก็เป็น3,275วันต่อมาผมค่าได้5อันดับ1เลยบวก45ขึ้นมาเป็น 3,320 วันนี้วันที่24ที่ผมอัดซึ่งตาแรกผมพลาดลบไป26ตา2
ก็ไม่ได้พลาดเท่าไหร่แต่ก็เล่นไม่ค่อยได้ดีแต่บวก1ตาที่3ของผมบวก42แค่นี้ผมพอแล้วผมกำไรแล้วแต้มผมกำไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามอย่าให้มันติดลบโดยรวมแล้วพยายามให้มันบวกจะบวกน้อยบวกมากหรือถ้าลบคืออย่าให้ลบเยอะค่อยๆขึ้นอย่างมั่นคงไม่จำเป็นต้องหวือหวาเราก็ขึ้นได้จากประวัติที่เห็นเนี่ยอย่าง15อันดับ15บวก1คะแนนแรงบวก3คะแนนสมรภูมิลบ2อันนี้ผมก็มาเล่นต่ออันดับ4ได้บวก42จะเห็นได้ว่าคะแนนที่ผมถ่ายตัวอย่างมา 4-5 อันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคะแนนชนะครั้งแรกบวก20มีผลมากตอนยศสูงสูงแล้วถามว่าเราจะทำยังไงให้มันบวก20ไอ้ตัวเนี้ยผมลองพยายามสังเกตหลายอย่างมาแล้วไอ้คะแนนเนี่ยทั้งชนะครั้งแรกทั้งคะแนนแรงคะแนนสมรภูมิผมว่าผมพอเข้าใจแล้วว่ามันคิดยังไงผมจะให้ทริควิธีการขึ้นยศฮีโรอีกโดยไม่จำเป็นต้องแบบเล่นโหดมากอ่ะคือถ้าขึ้นไดมอนด์2ไดมอนด์3ได้แล้วเนี่ยคือพอมีทางทำให้มันขึ้นยศฮีโรอีกได้ทำขอแค่ไม่เล่นทุเรศมากอ่ะแค่นั้นอ่ะให้เล่นกลางๆทั่วๆไปมันพอขึ้นยศฮีโรอีกได้แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเทคนิคคือพยายามกระตุ้นให้ไอ้บวก20เนี่ยมันออกตลอดแล้วเราจะทำยังไงให้มันออกตลอดคะแนนชนะครั้งแรกผมเท่าที่ผมศึกษาและลองดูมาวิธีทำให้มันขึ้นไอ้ตัวเนี้ยเงื่อนไขไอ้บวก20เนี่ยมันอยู่ที่ได้แค่วันละ1ครั้งวันละ1ครั้งเงื่อนไขที่2ต้องฆ่าอย่างน้อย1คนฆ่าอย่างน้อย1คนเห็นไหมผมฆ่า0ผมไม่ได้แต่พออันนี้ผมฆ่า2ผมได้บวก20แล้วมันเป็นการเล่นแบบแทบจากช่วงครั้งแรกๆอ่ะคือได้ครั้งเดียววันละครั้งถ้าได้เมื่อไหร่วันนั้นจะได้มันจะไม่ได้อีกเลยจนกว่าจะขึ้นวันถัดไปเพราะฉะนั้นเราจะพยายามเล่นให้ได้บวก20วันละ1ครั้งพอแค่นี้แหละหลักๆคือจุดนี้อันที่2คะแนนแรงคะแนนแรงเนี่ยผันแปรตามแต้มที่เรามีเช่นถ้าผมเป็นยศฮีโรอีกถ้าผมเป็นยศฮีโรอีกมันจะบวกอันดับ1อันดับ1ของผมได้เท่าไหร่บวก15อันดับผิดเลยอันดับ2ได้บวก13น้อยไหมล่ะและอันดับ4ล่ะอันดับ4ได้อันนี้ได้ก็ได้บวก15คือตัวเนี้ยผมหาเลขเป๊ะไม่ได้ผมบอกก่อนว่าผมหาเลขเป๊ะไม่ได้มันน่าจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่ผมพอกะได้ว่ามันคืออะไรอันดับ4ได้บวกคะแนนแรงบวก15แต่อันนี้อันดับ2คะแนนแรงบวก13ทำไมมันน้อยกว่าวะงงวะงงวะอันดับ4มันควรจะบวกเยอะกว่าคือจริงๆมันมาจากจำนวนคนด้วยแหละแต่คนมันเท่ากันถูกป่ะ2ทับ50กับ4ทับ50จริงๆแล้วอันดับ2มันควรจะได้เยอะกว่ามันน่าจะมาจากยศที่คนที่เล่นอันนี้สันนิษฐานนะน่าจะมาจากยศในนั้นอ่ะคนที่เล่นอยู่ในนั้นอ่ะน่าจะมีส่วนผมว่ามันน่าจะมีส่วนอีกอันนึงที่ไม่ใช่สันนิษฐานและเป็นแน่ๆคือคะแนนของเรายิ่งคะแนนสูงคะแนนแรงตัวเนี้ยยิ่งน้อยนั่นหมายความว่าถ้าผมตอนผม 2,000อันดับถ้าผมอันดับ2คะแนนแรงเนี่ยน่าจะบวกประมาณ30บวกเยอะแบบเยอะโคตรอ่ะเยอะแบบพุ่งทะยานเลยอ่ะในขณะที่พอผมเป็นฮิวโรอีกแม่งบวก10กว่าแล้วยิ่งไอ้พอมันบวกน้อยปั๊บมันจะลบง่ายขึ้นอันดับ16คะแนนเห็นป่ะคะแนนผมแค่บวก4เองคะแนนแรงคะแนนแรงผมแค่บวก4อันดับ15อันนี้บวก3มันจะประมาณเนี้ย3 4มันจะอยู่ประมาณเนี้ย3 4 5หรือไม่ก็2เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนั่นหมายความว่าผมต้องเล่นให้ได้ประมาณอันดับ15ลงมาแต้มผมถึงจะบวกสำหรับคะแนนแรงนะส่วนคนที่ถ้าเป็นยศแพลทินัมหรือถ้าเป็นยศไดมอนด์เนี่ยถ้าไดมอนด์ประมาณไดมอนด์3อันดับ20ลงมาน่าจะบวกแล้วคะแนนแรงน่าจะเริ่มบวกจะค่อยๆบวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
คะแนนสมรภูมิอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นคนบ่นกันเยอะคนจะชอบบ่นกันว่าค่าตั้ง7อันดับ2ถ้าไม่ใช้เทคนิคไอ้บวก20ถ้าไม่ใช่ตาแรกนะบวก20จะหายไปมันจะกลายเป็นบวกแค่23อันดับ1ค่า7บวก23โหคนบ่นกันตายเลยผมเห็นคนบ่นกันเยอะคะแนนสมรภูมิเนี่ยผมสังเกตแล้วต่ำสุดถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่ลบ3คือคุณค่า0น่ะประมาณว่าคุณค่า0แล้วคุณดาเมจ0คือโดนอ่ะลบ3แล้วคะแนนแรงเท่าไหร่ล่ะถ้าอันดับแย่ก็ลบไปอีกต่อหนึ่ง2ต่อ2เด้งลบ2เด้งจ้าสูงสุดอยู่ที่บวก10บวก10ทำยังไงให้ได้บวก10ผมลองพยายามเช็คจำนวนคิวจำนวนดาเมจแล้วให้เราค่าได้ประมาณ3ดาเมจประมาณ600เนี่ยเราจะได้คะแนนสมรภูมิบวก10นั่นหมายความว่าถ้าผมค่า4 5 6 7ค่า10คน20คน30คนผมก็ได้คะแนนสมรภูมิแค่บวก10เข้าใจใช่ไหมคะแนนสมรภูมิบวก10นั่นหมายความว่าถ้าผมค่า4 5 6 7ไม่ได้ช่วยให้คะแนนแรงผมเพิ่มขึ้นเลยแล้วในเมื่อมันไม่ได้ช่วยผมจะบวกทำไมล่ะผมจะสู้ทำไมในเมื่อมันไม่เพิ่มขึ้นผมสู้เอาตัวรอดดีกว่าไหมจริงป่ะมันเกิดคำถามขึ้นในหัวผมตอนที่ผมเริ่มเข้าใจไอ้คะแนนตัวเนี้ยมันเกิดคำถามขึ้นว่าในเมื่อค่าเพิ่มมันก็ไม่ได้บวกแล้วผมจะไปบู๊ทำไมเวลาบู๊ปั๊บเสียงปืนมาแล้วไม่ต่อให้เราใส่ที่เก็บเสียงอีกฝั่งมันจะใส่หรือเปล่าถูกป่ะมันก็จะมีเสียงปืนพอมันมีเสียงปืนปั๊บมันมีเครื่องหมายแล้วมันมีคนเข้ามาซึ่งไม่รู้จะเข้ามาจากทางไหนแม่งบางทีเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังโอ้โหมันก็ยิ่งโอกาสรอดมันยิ่งยากขึ้นอ่ะและผมจะเสี่ยงทำไมในเมื่อคะแนนสมรภูมิผมไม่เพิ่มขึ้นเพราะผมเต็ม10แล้วจริงป่ะเพราะฉะนั้นหลักๆผมพยายามค่ายได้แค่3ตัวแล้วพอเลิกไม่ต้องเน้นคิวแล้วผมพยายามเน้นอยู่รอดให้ได้คะแนนแรงดีกว่าคะแนนแรงตายแบบตายเร็วอ่ะอันดับ30อย่างเงี้ยลบไป20กว่าแล้วคะแนนสมรภูมิบวก10รวมกันมันก็ยังติดลบนะครับจะบอกให้ค่า8แต่ตายอันดับ35อย่างเงี้ยมันก็ติดลบอยู่ดีมันติดลบแน่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นการขึ้นยศฮีโรอีกคะแนนแรงสำคัญคะแนนสมรภูมิคือตัวช่วยเพราะฉะนั้นผมจะเน้นพยายามอยู่รอดให้ได้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องบวกไม่จำเป็นต้องไปบ้ามาถึงลงมาปั๊บไล่คิวเก็บ5ตัว6ตัว7ตัวไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเราสู้เมื่อจำเป็นเมื่อเลี่ยงไม่ได้เมื่อได้เปรียบถ้าผมพยายามจะคิวให้ได้ตัวแรกเพื่อที่จะเรียกตราสังหารออกมาของจากตราสังหารพยายามเก็บกอบพยายามอะไรทั้งหลายแหล่ผมจะฆ่าเมื่อจำเป็นเช่นแบบนี้หรือเมื่อมีโอกาสผมฆ่า7จริงๆผมไม่ได้เน้นคิวนะแต่คนมันมาหาเองแล้วมันพยายามจะฆ่าผมอะแล้วทำยังไงอะให้เราวิ่งหนีมันก็ยิงเราฟรีอะมันไม่ปล่อยเราแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีทางเลือกผมก็ต้องสู้ถูกป่ะถ้าสู้แพ้ก็จบก็คงไม่ได้อันดับ2เช่นอันเนี้ยพอมาช่วงหลังๆยังไงเราก็ต้องสู้อยู่แล้วอย่างน้อยเราต้องฆ่า1คนอะยกเว้นแต่มันไปตายวงอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไปตายวงเองเราก็ไม่ได้คิวแต่อย่างนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ารอดมาจนประมาณ10คนสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วน่าจะได้1ถึง2คิวอยู่แล้วล่ะถ้ารอดมาจนอันดับท็อป3อ่ะมักจะได้ยังไงก็ต้องมีอ่ะอย่างเงี้ยอันดับ16คือต่อให้เราซุ่มมันก็จะมีคนมาหามันจะมีคนมาซุ่มด้วยแล้วมันจะมีคนใจตรงกันแม่งเข้ามาซึ่งไอ้พวกประมาณแบบเนี้ยมันจะมีเกิดเหตุแบบนี้อยู่แล้วมันมีเกิดเหตุอย่างเงี้ยแน่ๆต่อให้เราซุ่มหรือยังไงเราก็มันต้องมีคิวอ่ะมันต้องมีคนมาหาตอนนั้นเราค่อยยิงก็ได้คืออย่างอันเนี้ยผมฆ่าได้2คะแนนสมรภูมิผมบวก6แล้วเห็นป่ะเกือบจะเต็ม10แล้วนะอย่างที่ผมบอกถ้าผมฆ่าได้ประมาณสัก3ตัวดาเมจประมาณสัก600คะแนนสมรภูมิผมจะบวก10คะแนนแรงผมบวก4ไอ้คะแนนสมรภูมิเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างที่ผมบอกคะแนนแรงผมบวก4ผมจะบวกประมาณ10กว่าๆส่วนไอ้บวก20อันนี้เป็นทริคที่ทำให้มันขึ้นง่ายขึ้นจากแทนที่บวก10มันกลายเป็นบวก30
ซึ่งมันมีผลเยอะมากเห็นป่ะแต้ม 3,200 เนี่ยบวก30เนี่ยมีผลเยอะมากกับคนที่แรงเริ่มสูงๆแล้วอันนี้ผมค่าเก็บไป5ก็ไม่ได้กระหายมากนักหรอกแต่ว่าพอดีผมวิ่งขับรถมาพอดีคือไอวอลไม่มีไงก็ต้องขึ้นรถเพราะว่าจะวิ่งให้วิ่งดุ่มๆไปไม่มีไอวอลโดนยิงแล้วจะแอบตรงไหนล่ะถูกปะผมก็เลยขับรถแล้วไปหาจุดมุมที่มันมีที่กำบังซึ่งไอจุดมุมที่มันมีที่กำบังแม่งเสี่ยงมีคนมันก็ต้องสู้กันพอสู้กันปั๊บคนแม่งก็เริ่มแห่เข้ามาเราก็ต้องชิ่งออกจากตรงนั้นผมชิ่งออกจากตรงนั้นผมก็เลยฆ่าไปได้แล้วก็มีหลอยไปด้วยแล้วก็มาเจอช่วงสุดท้ายอีกทีนึงผมก็ฆ่าไปได้อีกหนึ่งมันก็เลยฆ่า5จริงๆไม่ได้กระหายอยากฆ่าเยอะเพนตากคิวนักหรอกคือสถานการณ์มันมาเองอ่ะมันก็เลยต้องสู้ไม่งั้นเราก็ตายอันนี้ผมฆ่าไม่ได้เลยคือเกาะผมใส่เลเวล1เกาะผมใส่เลเวล1ผมพยายามหาของอยู่แล้วโดนรอบยิงทีเผอจ้า SKS 3นัดตายเลยคือพึ่งคำโดนยิงไป2นัดปั๊บโอเครู้ทางแล้วกำลังจะวิ่งหลบไม่ทันคือไอวอลกูก็ไม่มีให้ทำยังไงล่ะไอตรงเนี้ยอาจจะต้องแต่ละคนอาจจะมีเรื่องจุดลงเรื่องวิธีการเล่นอาจจะไม่เหมือนกันถ้าคนที่ชอบลงที่ไกลๆมันจะมีคนที่คิดเหมือนกันมันต้องมีมั่งแหละคนที่แบบพยายามลงกูลงไกลๆและกูพยายามเลี่ยงจุดสนใจมันยังไงมันต้องมีมันเชื่อผมยังไงมันต้องมีหรือถ้าเป็นลงที่แบบคนน้อยๆซึ่งของมันมักจะน้อยตามที่น้อยๆของมันจะน้อยตามและมันจะมีผลแบบนี้ก็คือทำให้ของเราไม่มีอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้คิวและเราอาวุธก็ไม่พร้อมกอกก็ไม่พร้อมยาแม่งก็ไม่ค่อยมีเวลาสู้มันจะสู้ยากและมันจะตายและมันจะไม่ได้คิวแล้วพอไม่ได้คิวปั๊บบวก20มันจะไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกไอ้บวก20เนี่ยต้องค่า1เป็นอย่างน้อยอันดับเนี่ยผมจำเป๊ะไม่ได้น่าจะประมาณสักอันดับ20ลงมาเนี่ยน่าจะได้แล้วแต่อันเนี้ยเห็นป่ะอันดับ15ผมไม่ได้อันดับ16อันเนี้ยผมได้แต่ผมมีค่าไงผมมีค่า2มันก็เลยขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามเอาบวก20ให้ขึ้นแล้วหยุดเล่นโหมดจัดอันดับแล้วไปเล่นโหมดธรรมดาอะไรก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเล่นแค่ให้มันบวก20วันละครั้งพออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนต้องการสามารถขึ้นได้แค่ไหนอ่ะขึ้นแบบไม่มีบวก20อ่ะคุณขึ้นได้แค่ไหนในซีซั่นที่แล้วผมขึ้นได้แค่ไดมอนด์4ไดมอนด์4ที่ว่านี่คือขึ้นแบบหืดขึ้นคอด้วยนะคือปกติผมจะวนอยู่ที่ไดมอนด์3อ่ะซีซั่นที่แล้วจนเล่นไปเล่นมามือขึ้นจ้ามือขึ้นจนมาถึงไดมอนด์4ถ้ายังเล่นต่อแบบเดิมร่วงครับมีโอกาสร่วงหรือไปต่อได้อีกนิดนึงแล้วแม่งจะเริ่มร่วงมันจะร่วงกลับมาไดมอนด์3มันก็จะวนอยู่ไดมอนด์3ไดมอนด์4ไดมอนด์3ไดมอนด์4อยู่แค่เนี้ยจนผมใช้วิธีเอาบวก20พอบวก20ขึ้นฮีโรอีกได้ปั๊บพอดีมันใกล้จบซีซั่นด้วยไงผมไม่ต่อแล้วแต่อันนี้มันมาซีซั่นใหม่แล้วผมลองพยายามเล่นแบบปกติให้ขึ้นฮีโรอีกผมเล่นปกติไม่ต้องมีบวก20อ่ะผมพอเล่นขึ้นได้แล้วเพียงแต่ว่าจะให้คงสภาพฮีโรอีกให้ได้แบบนี้ต่อไปโดยที่เล่นทุกวันเนี่ยผมยังไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นผมอาจจะต้องใช้บวก20เพื่อให้แต้มมันกระดึบขึ้นไปอ่ะเห็นป่ะอย่างที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเห็นป่ะ 3,200 เนี่ยบวก43บวก30บวก45มันมา 3,300 แล้วโอเคผมมีลบบ้างลบ26แต่ผมก็มีบวก42ซึ่งมันก็ยังขึ้นมันยังค่อยๆขึ้นเรื่อยๆและเดี๋ยวพอแต้มผมสูงกว่านี้ผมน่าจะขึ้นน้อยกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันน่าจะเริ่มทรงตัวแล้วมันไม่น่าจะขึ้นเยอะกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ทุกคนขึ้นเป็นยศฮีโรอีกได้เนี่ยผมแนะนำให้อยู่ที่ประมาณไดมอนด์3ถ้าเป็นไปได้ทำให้ได้ไดมอนด์4เลยจะดีมากมันจะขึ้นง่ายขึ้นหรือไดมอนด์3ก็ได้ถ้าหืดขึ้นคอแล้วใช้วิธีเนี้ยกระตุ้นบวก20ให้ได้ไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีเวลาพอนะ1เดือนประมาณ1เดือนขึ้นไปคุณจะพอขึ้นไอฮีโรอีกได้แล้วมันก็จะไม่ยากมากส่วนไอ้
สี่เวสสี่เนี่ยถ้าคนมีทีมประจำก็ดีไปส่วนผมก็กดแรนดอมไปเลยขี้เกียจถ้าถือว่าเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวเอาแค่ฮีโรอีกพอก็เลิกเล่นแล้วขี้เกียจไปเล่นต่อไม่ได้จะไปปั๊มหลายดาวขนาดนั้นถ้าทีมกากก็ถือว่าฝึกไปกูก็ต้องแบกซึ่งถ้าแบกได้ก็หล่อก็ถือว่าหล่อไปจ้าแล้วก็เป็นการฝึกไปในตัวด้วยว่าเราจะถ้าเราแบกได้ใน4เวส4นะเวลาแลนทีมคนก็ไม่รู้จักเข้าเล่นกันไม่น่าจะเข้าขากันเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะถ้าเราแบกได้ไอ้แบบเล่นคนเดียวเราก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้นผมคิดแบบนี้ผมก็เลยค่อยๆพัฒนามามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นแบบคนเดียวคือจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ไงที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสรุปแบบสั้นๆจบใน3บรรทัดคนที่มีโควต้าอ่ะคนนี้ที่มีโควต้าอ่านน้อยหรือฟังไม่นานมากให้กรอมาจุดนี้ก็คือหลักๆนะพยายามขึ้นไดมอนด์3ไดมอนด์4ให้ได้พยายามฆ่าให้ได้1ตัวพยายามให้ได้อันดับประมาณ20ลงมาเพื่อที่จะให้ได้คะแนนชนะครั้งแรกบวก20บวก20เนี่ยให้ได้คะแนนชนะครั้งแรกแค่นั้นพอไม่ต้องเล่นแล้วไปเล่นเล่นวันใหม่ทำให้ได้แบบเดิมพยายามให้มันบวก20อย่างเงี้ยเรื่อยๆทุกวันไดมอนด์3เป็นฮีโรอีกได้ไม่ยากครับบอกเลยผมทำมาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้แค่นี้คงน่าจะพอส่วนใหญ่จะเป็นไปทางทฤษฎีซะมากกว่าผมคงไม่ไปเล่นให้ดูสามารถเห็นคนที่ลงสตรีมอะไรกันได้เยอะแหละผมคงจะไม่ไปเล่นให้ดูคลิปนี้ผมคงจะไว้แค่นี้มันก็น่าจะนาน20นาทีเข้าไปแล้วมั้งกับการอธิบายวิธีอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยซึ่งคงจะแค่นี้แหละสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า